ทุกคนคะด้วยการเซตติ้งง่ายๆค่ะตอนนี้ระวังท่อไปลงไปมันเริ่มอัตโนมัติแล้วนะการหลอมแร่ค่ะดูสิมาเป็นสายเป็นทางเลยที่ง่ายสุดคือเอาทรัพยากรค่ะที่เราต้องการหลอมใส่ไว้ในนี้ค่ะเขาจะเข้าเครื่องแล้วดูดลาวามาออโต้แล้วจากนั้นก็ส่งเข้าเครื่องออโต้เอาน้ำใส่เข้าไปค่ะเร่งความเร็วผลก็คือนี่ไงล่ะแรง เราได้มาเป็นก้อนๆเลยค่ะบางทีก็ได้มาแบบบล็อกขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แม่พิมพ์แบบไหนค่ะ ดีไว้ดีจัดๆค่ะตอนแรกเราขายดินขายหินใช่ไหมคะจากนั้นเราขายแร่ดิบเนาะแล้วเราก็ขายแร่ที่หลอมแล้วค่ะตอนนี้เราจะต้องขายแร่แบบที่ผสมกันเอ้ยเอาล่ะการผสมแร่ค่ะพวกแร่ผสมก็อย่างเช่นบรอนซ์อินวาสตีลอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเราก็เตรียมไว้ค่ะเตรียมไว้นี่ไงบรอนซ์โอ้บรอนซ์มาแล้วค่ะ 1,800 เยอะจังวางท่อไปเลยค่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้บอนเกิน1ถังเรียบร้อยค่ะแต่ว่าสตีลยังไม่เกินสตีลนั้นหาไม่ยากเหล็กกับถ่านถ่านมี1ก้อนเหล็กมีนิดนึงเฮ้ยนี่ถ่านอยู่นี่ค่ะเขากำลังขุดไปเรื่อยๆค่ะข้างล่างนั่นนั่นเองเราก็รอเขาขุดไปแล้วก็เอามาใช้งานค่ะเหล็กกับถ่านใช่ไหมใส่ไปเอ้ยนี่มันเงินจะเอาเงินไปหลอมทำไมใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเลยโอ้โหการหลอมเท่มากไปแล้วไปแล้วไปแล้วสติลจ้าเนี่ยสติลจะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เขาจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งค่ะนี่เพื่อทำงานโหดีบุกเยอะเลยฐานก็เยอะแล้วนะเนี่ยแปลว่าเราขาดแค่เหล็ก630กันตอนนี้จึ๊บดีเรามาเล็งพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าไกลๆบ้านนิดหนึ่งค่ะเอาล่ะเล็งเลยพึบมองท้องฟ้าค่ะเส้นขอบช้างตรงนี้ใช่เลยค่ะเราก็วางเครื่องขุดไปเครื่องที่หนึ่งแล้วตรงนี้ค่ะก็ข้ามเส้นช้างแล้วใช่ไหมใช่บิวก็จะวางเครื่องขุดอีกหนึ่งเครื่องข้างๆกันเพราะเขาทำงานในพื้นที่หนึ่งช้างค่ะแล้วบิวก็จะแบ่งฐานใส่ลงไปอย่างละครึ่งเติมไปก่อนแค่นี้ค่ะก็ทำงานแล้วโอ้เดี๋ยว ยิงขึ้นเลยลืมเอากล่องมาสินะเอ้ยบิวเอามาโน่นี่ค่ะเนี่ยเป็นไงเออทำงานเดี๋ยวได้เราเคลียร์นี้ให้เอ้ยมีเคลียร์หญ้าออกให้ค่ะเขาจะได้ไม่ต้องไถหญ้าให้เสียเวลาไปแล้วจ้านี่ค่ะยอดเยี่ยมมากมากทำไมด้านบนเขาไม่ทำงานอ๋อเขาบอกว่านี่ขุดให้ขุดให้ขุดให้ช่วยขุดช่วยขุดและในตอนต้นค่ะเราจะเก็บไว้เป็นแบบกล่องธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก่อนเพราะเรามีท่อไปใช่ไหมถ้ามีท่อไปก็เท่ากับว่าส่งไอเทมได้ง่ายมากๆค่ะปรับแค่นี้ค่ะไอเทมก็จะถูกส่งไปเรื่อยๆเข้ากล่องไว้กล่อง3กล่องแล้วมิวก็จะแวะมาดูสตีลค่ะสตีล1ถังอันนี้บรอนซ์1ถังโอเคเครื่องมิกเซอร์เครื่องนั้นช่องว่างไม่พอแล้วค่ะมิวจะต้องซื้อเครื่องมิกเซอร์เพิ่ม1เครื่องวางไปตรงนี้เลยแล้วกันมีถังเปล่าไหมไม่มีโอ้โหขาดถังเปล่าทำยังไงคะซื้อสิรออะไรทุกอย่างหาได้ด้วยการซื้อขายค่ะใส่เข้าไป1ถังจ้านี่ก็1ถังจ้าเอ๊ะทำไมมันมีเอฟเฟคอะไรยิงอย่างนั้นก็ไม่ได้เต็มนะไม่ได้เต็มเนาะใช่ค่ะไม่ได้เต็มโอเคโอเคปลอดภัยไหนการทำงานเอ้ยกำลังทำงานค่ะเขากำลังผสมกันนี่ Advanced Processing Alloy นั่นแหละคือสิ่งที่มิวอยากได้อยู่ได้มาแล้วใช่ไหมตรงนี้กำลังหลอมค่ะวางเครื่องขึ้นรูปไปเลยใส่แผ่นลงไปค่ะแล้วก็ท่อส่งของเหลวจึ๊บจึ๊บนั่นแหละไปจ้าถูกอันไว้ค่ะอุ้ยไม่ค่ะเลเวล2คือใช้เหรียญสีม่วงใช้สกุลเงินสีม่วงโอเคเอาล่ะใส่เข้าไปนายเอ้ยทำงานแล้วใส่ไว้ให้3เหรียญเลยแล้วกันค่ะดูดโอเคตรงนี้เป็นสตีลใช่ไหมดูสตีลค่ะเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนโหมดโหมดว่างเปล่าเหรอหรือโหมดไหนเอ่ยนี่โหมดนี้ตัดสายค่ะ การใช้ประแจต้องใช้อย่างชำนาญแล้วชีวิตจะสบายกันมาแล้วค่ะนี่เลยไลเซนโอ้โหใบอนุญาตการค้าขายค่ะระดับสีม่วงเดียสองขายอะไรได้บ้างเอ่ยโอ้โหคอนสแตนเตนค่ะอินวาค่ะค
สแตนแตนสตีลโอ้โหของขายนะโอ้ของที่จะมาขายได้มีแต่พวกแร่แบบเห็นแล้วก็หือค่ะวิวรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เราขายได้มีอะไรบ้างก็คือบรอนซ์นั่นเองบรอนซ์เป็นของที่หาง่ายค่ะเราจะเอาบรอนซ์ไปขายแต่ถ้าจะเป็นบรอนซ์เราต้องหลอมค่ะเป็นแม่พิมพ์หลอมเป็นก้อนอันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเต็มอ้าวโอ้กดคลิกขวาสามารถทำลายทิ้งได้เลยโอ้นี่ไงใช่ไหมนี่ค่ะโอ้กดชิปคลิกขวาสามารถทำลายทิ้งได้เลยไอเราก็งงว่าเอ๊จะทำยังไงนะเวลาที่มันขาดเกินๆขาดเกินๆอ๋อชิปคลิกขวาค่ะความลับที่เราได้รู้แล้วนั่นเองอันนี้อะไรโซลิดไฟอันนี้บรอนซ์ค่ะบรอนซ์นี่บรอนซ์ไหมนี่บรอนซ์นี่ก็บรอนซ์ค่ะทั้งคู่เป็นบรอนซ์หมดเราจะต้องขึ้นรูปค่ะขึ้นรูปปึ๊บพอส่งของเหลวมาแม่พิมพ์990ทำไมมันเยอะจังเอาออกค่ะทำลายทิ้งไปแล้วปึ๊บนี่ร้อนครับร้อนมาแล้วจ้ากำลังทำงานเขาบอกว่าถ้าอยากไวต้องมีถังใส่น้ำค่ะไปยืมน้ำจากในนี้ไปก่อนนะนายเราใช้ซิงค่ะวางปุ๊บน้ำเต็มทันที16ถังเอ้ยยิ้มไม่ถึงโอเคเพราะว่าข้างบนตรงนู้นค่ะเราวางเป็นซิงเพิ่งซึ่งซิงค่ะก็คือน้ำอินฟินิตี้เป็นอะไรที่ดีมากๆอะล่ะเราวางแล้วตรงนี้งวดไวไหมไวมากจัดเลยจ้าเอามาขายกันเถอะมีบรอนซ์นิดเดียวเองค่ะแต่ว่าก็ขายได้นะเอ้ยได้1เหรียญเอ้ย2เหรียญค่ะหมดแล้ว เหรียญม่วงใหญ่ค่ะสกุลเงินบัคแบบแอดวานซื้ออะไรได้บ้างอ้าวเฮ้ยนายทำไมมันซื้ออะไรไม่ได้แล้วเรามีไปเพื่ออะไรถ้าซื้ออะไรไม่ได้นั่นนี่นี่หนูทำไปทำไมคะโอ้เพื่ออัปเกรดการขายเทียร์3โอ้ซื้อได้แต่ต้องใช้8ค่ะคือไอตัวอัปเกรดการขุดอะมิวรู้นะว่ามันมีแต่ปัญหาคือเครื่องขุดเรายังใส่ไม่ได้นี่เราต้องการนี่ค่ะอัปเกรดเครื่องขุดก่อนนึกว่าซื้ออะไรไม่ได้เปล่าเพลงอะมิวรู้แล้วค่ะว่าเขาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าคุณมีปัญหากับการขายใช่หรือไม่ที่ไอเทมมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมิวต้องเอาไอเทมมาทำอย่างนี้อะเพื่อสแปมให้ถูกอันแล้วเขาก็จะขายได้ใช่ไหมแต่ที่นี่เขาบอกว่าไม่ถ้าเรามีสิ่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าควอนตัมคอมเพรสเซอร์เราสามารถเลือกไทป์ไอเทมได้เลยค่ะว่าอยากจะให้ใบอนุญาตการขายใบเนี้ยขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือใบอนุญาตนี้ขายเฉพาะหินเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ค่ะแต่ว่าแพงเขาบอกว่ามันแพงมากค่ะในการที่จะไปถึงนั้นเต้มันก็น่าลองอ่ะนี่เอามาเลยค่ะสตีลเคสติ้ง1ตัวค่ะมีเหล็กบ้างไหมคะยังเขาบอกว่ายังไม่เจอเหล็กเลยนะเราเจอแต่ฐานได้มาแล้วค่ะผสมเป็นเหล็กดำใช่เลยแล้วก็สิ่งที่หมิวเอาเก็บไว้สตีลเคสติ้งตรงกลางค่ะแล้วก็ปรึบอย่างนี้เรียบร้อยควอนตัมคอมเพรสเซอร์ค่ะของดีเครื่องนี้ของดีมากแต่เขาบอกว่าเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะพลังงานสิ่งที่มิวอยากจะขายคือคอมโพสโตนค่ะนี่เลยแผ่น Unbreakable Basic Mining License ค่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันสเปเชียลแล้วมันพังไหมอะแต่ถ้ามันพังแย่เลยนะแต่ว่ามัน Unbreakable ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือพลังงานค่ะ 10,000 โอ้โหคอมโพสโตนอีก256ไอเทมหาพลังงานยังไงวิวรู้วิธีทำแล้วค่ะเราต้องมีเครื่องนี้มีเทคโนโลยีอินฟิวเซอร์ปกติเราใช้ในการทำพวกอินฟิวอะลอยใช่ไหมคะหรือว่าแร่สีแดงๆแต่ในรอบนี้ค่ะเราจะทำใบอนุญาตการค้าการขายพลังงานชีวิตใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปแล้วก็แบบธรรมดา1ตัวต้องมีพลังงานด้วยเหรอโอ้ชีวิตหายังไงดีนะโอ้เขาบอกว่าเราสามารถใช้เรสโตนเป็นพลังงานได้เขาเขียนอธิบายชัดเจนถ้าคุณจะถามว่า
เฮ้ยฉันจะหาพลังงานมายังไงเขาบอกว่าก็เอาเรสโตนวางไว้ทางสล็อตด้านขวาสิเท่านั้นเลยค่ะนี่พลังงานได้เลยโอ้วิธีนี้เองเหรอแล้วนี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกค่ะว่าเอาเรสโตนวางไว้ได้ไม่รู้ว่าอื่นจะทำได้ไหมได้พลังงานเลยยอดเยี่ยมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยทั้งๆที่เล่นเรื่องนี้มาเยอะมากใบอนุญาตการค้าการขายพลังงานค่ะปึ๊บถ้าเราใส่ไปในไหนอันนี้แคตตาล็อกใส่ไปในนี้ค่ะต้องเอาฐานมาขายเอาเรสโตนขายอู้ฐานกับเรสโตนกับฐานไม้อ้าวเรสโตนก็ได้จ้าขายไปก่อนค่ะจึ๊บเหรียญโอ้โหยอดเยี่ยมได้มาแล้วค่ะเงินของพลังงานนี่ไงล่ะพลังงานจากกังหันลมพลังงานจากความร้อนจำได้ว่ากังหันลมต้องวางไว้สูงๆค่ะถึงจะดีเฮ้เอามาหนึ่งตัวอยากใช้ไม่ใช่อะไรนี่ติดตั้งไปตอนนี้เหมือนจะไม่มีพลังงานเลยลองเป็นกลางวันดูสิเอาล่ะพลังงานมาแล้วค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์ชีวิตมันดี 14 FE ต่อทิกเพราะตอนนี้แสงอาทิตย์แบบเยอะไงแต่ลิสโตนลงไป5ค่ะว่าถ้าใกล้เที่ยงก็น่าจะดีนะพลังงานน่าจะสูงค่ะโอ้โหพลังงานมาแล้วค่ะมาเรื่อยๆเลยเอาล่ะเราตัดไม้ไปคราฟเป็นฐานดีกว่าไปเผาค่ะไปเผาจะได้เอาไปขายว่านี่นะคือแหล่งพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเราลองดูค่ะไลเซนแบบไม่มีวันพังหินดินทรายแน่นอนต้องเป็นก้อนหินเท่านั้นโคบอลต์สโตนค่ะจำนวน256เอาล่ะไลเซนไม่มีวันพังค่ะตรงนี้โคบอลต์สโตนอ๋อนี่ไงใส่ให้เต็มปึ๊บเฮ้ยไอ้แค่ไลเซนไม่มีวันพังอันเดียวก็พอโอ้ยนึกว่าจะเสียอะไรเส้นอันนี้ค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าใบอนุญาตการค้าที่ไม่มีวันพังอ่ะไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะโอ้โหนึกว่าจะสูญเสียเปล่ายังมีอยู่ใส่เข้าไปค่ะงอดขายได้ใช่เลยเฮ้ยถ้าเราขายก้อนหินได้แร่เราก็เหลือไปเยอะแล้วสิใช่ไหมล่ะเอาล่ะนี่เลยเห็นไหมส่งมาปุ๊บขายค่ะขายต้องเป็นก้อนหินต้องสแปมก้อนหินไว้เยอะๆในนี้ค่ะจึ๊บเอ้ยคือแบบต้องเน้นเอาก้อนหินเข้ามาอุ้ยดูวิตี้ลดด้วยหมายความว่าไม่ควรที่จะค้างในนี้หรือใช่โอ้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นถ้าดูวิตี้ลดใช่ไหมคะหมิวว่าหมิวเล่นง่ายด้วยการหยิบก้อนหินใส่ตัวแล้วหยิบเข้าเครื่องดีกว่าขายทันทีปึ๊บอย่างนี้ดีกว่าค่ะด้วยความไวเพราะถ้าหมดแต่ส่งนี้ดูบริตี้คงหมดจึ๊บๆยอดเยี่ยมไวมากเต็มปุ๊บขายปั๊บค่ะโอ้เงินไหลมาเทมาน่ะโอ้ย 0.2 คืออะไรคะโอ้โห60บล็อกได้1เหรียญแล้วยังไงล่ะก้อนหินเรามีเยอะค่ะจึ๊บปึ๊บนั่นแหละ64ค่ะยอดเยี่ยมมากฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนายได้ไหมไม่ได้แล้วก็เหรียญน้อยของเราค่ะเหรียญสีขาวน้อยปกติเราซื้ออะไรได้บ้างโอ้ยหมิวก็ไม่เคยซื้อใช่ไหมเขาบอกว่าเราสามารถคราฟเพื่อเป็นเหรียญใหญ่ได้นะแบบนี้ค่ะนี่เอ้ยคราฟค่ะคราฟกลายเป็นเหรียญใหญ่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเหรียญน้อยมันยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมล่ะเปลี่ยนเป็นเหรียญใหญ่เลยแล้วกันค่ะโอ้โหเหรียญใหญ่นี่ใช้เยอะค่ะใช้เยอะใช้บ่อยมากได้แล้วดีงามโอ้โหแร่เยอะมากค่ะตรงนี้อย่างที่เห็นแร่ตั้งนานชูกระเข็นคราฟให้ได้เป็นกระดาษใช่เลยแล้วทีนี้มิวจะคราฟสิ่งนี้ค่ะใบอนุญาตการค้าระบบเก็บของการขายกล่องเก็บของเฮ้ยนี่แหละของดีค่ะเขาบอกว่าใส่เข้าไปเลยจ้าสิ่งที่เราขายได้มีอยู่2อย่างค่ะหรือว่าอย่างเดียวมีไม้กับกล่องค่ะใส่ไปเลยลูกโอ้โหเอามาเลยจ้าไม้กับกล่องค่ะใส่เข้าไป
นี่แหละเอ้ยใบอนุญาตการค้าการขายใบอนุญาตการค้านี้โอ้ยมาแล้วจ้าอะไรกันคะมันคือการเก็บของที่ดีกว่าเดิมนั่นเองเอ้ย Ender Drawer นี่แหละที่มิวอยากได้ค่ะเอ้ย Storage Controller 12ค่ะเอาไปเลยระบบเก็บของ Drawer ค่ะเป็นอะไรที่ดีงามมากโอ้โห16หรืออีก12ค่ะไวมากแป๊บเดียวได้มา29เน่เฮ้เฮ้แคตตาล็อกช้อปปิ้งต่อช้อปปิ้งต่อคอนฟิกเรเตอร์กับลิงก์ต้องลิงก์ค่ะคอนฟิกเอาไว้ล็อกใช่ไหมโอ้ต้องใช้ทั้งคู่เอามาทั้งคู่เลยค่ะคอมแพคติมเปิลคอมแพคติ้งดอเวอร์เอาไว้สำหรับการอัดใช่ไหมอัดโอ้ยคริสตัลเชดคือเชดใส่เอาไว้โชว์ค่ะออฟซิเดียนโอ้โหคริสตัลเชดมันกล่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนี่นาวางสิชุบล้มหน้าจอใช่กล่องเก็บของระดับสุดคือไดมอนด์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคริสตัลเชดมันจะโชว์ไอเทมที่อยู่ข้างในค่ะให้เห็นแบบงามๆนั่นเองเออโอ้ใหญ่ไหมใหญ่เท่าใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ล้นค่ะล้นไปแล้วค่ะหน้าจอกล่องเก็บของเนี่ยมันดีโอ้โหกล่องใหญ่ใส่ได้เยอะค่ะแต่ก็มีปัญหาเวลาหายเทมล้นแล้วจ้ะเอ้ยได้อยู่นะเพราะว่าชั้นบนนี่ก็คือสุดตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่ก็ล้นด้านล่างอยู่ดีโอ้ยอดเลยค่ะมีนอนอีกหนึ่งตัวตรงนี้วันนี้นอนเป็นหมาฝูงเดียวกันแน่นอนเลยจะไม่ได้แบบเผลอหนีออกจากบ้านเราใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเขาไม่น่าจะเปิดประตูได้อะไรดูสิเออนี่ไงมีสองตัว จับหมามาไว้ในนี้ค่ะเอ้ยอย่าอยู่ในนั้นเลยได้มีหมามาให้เราเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะส่วนตัวนั้นเจ้าหมู เราไม่สนใจนายหรอกอยู่ในนั้นแหละ อยากลงไปเองช่วยไม่ได้Linking Tool ค่ะเราจำได้เราใช้งานเป็นนี่ปึ๊บ Multiple Single Mode ค่ะเอ๊ะใช้งานเป็นแล้วทำไมอยู่ดีเราทำงานไม่เป็นนี่ลิงก์ก่อนค่ะโอ้โหระยะการครอบอย่างที่เห็นค่ะกว้างมากกว้างมากก็แปลว่าเชื่อมกันสินะเชื่อมหมดแล้วค่ะมาที่ตรงนี้แล้วก็ตัวล็อกค่ะตัวล็อกหมิวจะเอามาล็อกไว้ก่อนเพื่อระบุไอเทมค่ะเข้าตามสล็อตให้สวยงามนั่นเองล็อกให้หมดทีนี้มิวก็จะเลือกค่ะว่าตัวไหนอะไรอยู่ช่องไหนสกุลเงินค่ะสกุลเงินสกุลเงินอยู่ช่องไหนเราก็จะระบุไปเลยค่ะนี่ตึ๊บนั่นแหละระบุสกุลเงินจะได้เก็บเป็นระเบียบแล้วที่เหลือก็เรียงเลยค่ะเอาแบบที่ชอบแล้วก็เพื่อความง่ายค่ะอันไหนที่มีเพื่อนมาแล้วใช่ไหมเราก็จะต่อสายมาแบบนี้ชึบตัดสายค่ะตัดสายก่อนที่เหลือระบุส่งออกจ้านี่ส่งออกทั้งหมดค่ะเอาล่ะอันไหนเข้าพวกเขาก็จะต้องไปค่ะแต่เขาบอกว่าอุ้ยเราไม่เหมือนไม่มีอันไหนเข้าพวกตรงนี้เลยนะแล้วทำไมเขาไม่มากล่องนี้ล่ะหิน127เอ๊ะแปลกค่ะทำไมไม่มีการส่งไอเทมไปนี่คือเราพยายามลิงก์อยู่ค่ะพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันมีเส้นสีขาวๆขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเชื่อมกันทั้งหมดค่ะถ้าเขาเชื่อมกันทั้งหมดก็แปลว่าอยู่ระบบเดียวกันแล้วนี่แหละใช่เลยเราก็มองแบบงงๆค่ะมันมองแล้วสับสนสายตามากเลยว่าไหนเชื่อมกันแล้วลิงก์เชื่อมกันหรือยังเนี่ยด้านบนนี้ทำไมดูแปลกกว่าพวกล่ะคะเหมือนน่าจะลิงกันแล้วค่ะโอเคนี่เอ้ยพยายามลิงนะคะเนี่ยแบบพยายามลิงแบบสุดๆโอเคลิงแล้วแหละสมัยเทมมาได้เห็นไหมคะเขาค่อยส่งมาเรื่อยๆเนี่ยขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ไอเทมบ้านเราก็จะได้จัดเป็นระเบียบสักทีคนขาแล้วก็มีตัวนี้ค่ะตัวหนอนค่ะเขาบอกว่าเป็นตัวควบคุมการทำงานเขาบอกว่าเป็นการวางไปแบบง่ายๆชีวิตนี้จะสบายขึ้นนี่ค่ะ
โอ้นี่เรียกว่าอะไรขวางเลยนะคะขวางเส้นทางไม่เอาอ่ะเอาด้านหลังนี้ดีกว่าชิปคลิกขวารีเซ็ตรีเซ็ตอ่ะรีเซ็ตก่อนค่ะแล้วก็เอาใหม่ชิปคลิกขวาอันนี้เราระบุเส้นทางใช่ไหมมิวอยากให้มาด้านหลังนี้ค่ะเขาจะไปหลังให้เราไม่ได้โอ้โหทำไมยังไปเส้นทางนู้นล่ะตัวเองชิปคลิกขวานี่อะไรโอ้เส้นทางค่ะที่ใกล้ที่สุดรีเซ็ตค่ะรีเซ็ตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ใช่แล้วก็ลิงมาตรงนี้ค่ะใกล้ที่สุดก็โดนกล่องยังใช้งานไม่เป็นอ่ะเฮ้ยนี่ปรับโหมดปรับโหมดได้ค่ะทำไมเขาไปทางนู้นล่ะตัวเองชนอ่ะรู้สึกว่าวางเองดีกว่าไหมถ้าสภาพนี้นี่คือไอเทมไปค่ะวางมานิดนึงแล้วก็ถือไปในมือซ้ายใช่เราจะลิงค์ค่ะลิงค์เออขวางทางสุดๆไปเลยนะเนี่ย เอ้ยเอามาตรงนี้ได้ไหมอ่ะชิดพื้นชิดพื้นค่ะชิดพื้นใช่ไปพอแล้วจานวางจึ๊บโอ้โหชีวิต สบายดีเนาะใช่ค่ะ อย่างดีเลยค่ะไป delivery ค่ะ delivery ค่อยๆส่งเข้ากล่องไปเรื่อยๆค่ะโน่วางไปให้ออโต้นี่มันดีนะเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งค่ะจึ๊บเหล่งแล้วแล้วหมิวก็จะมาตรงนี้ไหนดูสิเขาบอกว่านี่คือเส้นทางที่ใกล้ที่สุดที่ถูกคำนวณออกมาแล้วค่ะใช่แล้ววางเลยจ้าโน่เฮ้ยง่ายมากชีวิตไปคอนเนคเตอร์ค่ะเพิ่งเคยใช้นะเนี่ยชีวิตดีมากเลยทุกคนคะทีนี้เราก็เหลือเพียงแค่การจัดการพื้นที่ค่ะจัดบ้านให้เรียบร้อยให้เป็นระบบระเบียบเนาะชีวิตก็จะดีขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็น้องหมูหายไปแล้วน่าจะซีแง่แก่ไปแล้วแหละขุดค่ะขุดตรงไหนก็เจอน้ำเพราะว่าแถวนี้เราอยู่ใกล้แม่น้ำเนาะแม่น้ำมาเรื่อยๆค่ะเขาส่งไหมเขาบอกว่าทำไมเขาไม่ส่งไปล่ะคะน่าจะเต็มค่ะอู้เดี๋ยวเราต้องเพิ่มความจุของ inventory หน่อยหรือว่าก็น่าจะใช้ได้เนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะพันนี้ค่ะแล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะโอปูลิสพันนี้บ๊ายบายค่ะ